สวัสดีครับกลับมาพบกับวสินตีกอล์ฟวันนี้เรามีสเปเชียลเอพิโซดเป็นงานรีวิวสนามกอล์ฟ18หลุมวันนี้เราอยู่กันที่สนามกอล์ฟบาลิเชียกอล์ฟลิงก สนามกอล์ฟเวลิชิกอล์ฟลิงก์เนี่ยอยู่เส้นบางนาตัดกม29ขาออกนะจะอยู่ฝั่งซ้ายมือก็จริงๆที่นี่เป็นสนามที่แบบ members only แต่ว่าวันนี้ก็มี member พาเป็น guest เข้ามาก็เลยอยากจะมารีวิวให้คนดูว่าสนามกอล์ฟที่นี่เป็นไงบ้างยากแค่ไหนเพราะที่นี่เรียกได้ว่าเป็นสนาม links course ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันผมมี target ที่เท่าไหร่ดีไม่ได้ตีกอล์ฟนานสัก80แล้วกัน break 80ไม่รู้จะทำได้ไหมวันนี้ลมแรงอาจจะไม่เหมาะกับการตีของผมที่ค่อนข้างโด่งก็เดี๋ยวจะลอง adjust ดูไปติดตามชมกันใครที่มาตีที่สนามกอล์ฟเบลิเชียเนี่ยก็อย่าลืมมาที่ driving range นะที่นี่เขามีบริการให้ใช้ฟรีสำหรับนักกอล์ฟทุกคนก็จะมีลูกตั้งไว้ที่ driving range เลยสามารถบอกแคดดี้แล้วก็มาได้ส่วนนี้คือ green zone putt ซึ่งอยู่หน้า club house เลยนะครับอันนี้คือ club house โดยที่หลัง putting green เนี่ยก็คือ tee off หลุม1เลยเรามาเริ่มกันที่หลุม1เลยนะครับเป็นพา4ตรงๆ400กว่าหลาอันนี้ผมก็จะไดฟ์ออกไปได้ตรงใช้ได้เลยเป็นทีช็อตแรกที่รู้สึกแบบเฮ้ยภูมิใจตอนนี้มีลุ้นนิดนึงนะอันนี้เหตุผลที่ตอนนี้ผมทำ voice over อยู่เนี่ยเพราะว่าหลังจากเปิดคลิปอินโทรไปไมโครโฟนเกิดดับรู้ตัวอีกทีหลังจบหลุม3เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องสนามและช็อตความคิดให้ทุกคนฟังก่อน ก็จะเห็นว่าช็อต2เนี่ยผมตีจาก waist area ไปแล้วก็ทะลุกรีนไปนิดนึงที่นี่เนี่ยเป็น waist area เกือบทั้งหมดรอบๆสนามเลยนะแล้วก็ระหว่างสนามก็จะมี waist area ด้วยส่วนกรีนเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าลอนจะเยอะมากซึ่งเนี่ยคือเสน่ห์ของสนามกอล์ฟที่เป็น links course ทั่วโลกเลยกรีนจะใหญ่และลอนจะเยอะมากนะครับก็อันนี้ดันมาออนอยู่ข้างหลังนี้ก็ลำบากนิดนึงอย่างน้อยหลุมแรกก็ได้พัดเบอร์ดี้ความตั้งใจเนี่ยพัดไปให้มันระยะน้ำหนักให้มันพอดีก่อนลายเดี๋ยวค่อยว่ากันซึ่งพัดออกไปก็โอเครู้สึกพอใจกับมันอย่างน้อยมันลงไปอยู่ลอนล่างแล้วยังมีโอกาสเซฟพาอยากที่จะเริ่มหลุมแรกด้วยการเซฟพาจะได้เป็นการเริ่มที่ดีของวันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าจะเซฟได้ไม่ได้มีลายซ้ายในตามนั้นหลุดออกไปครับหลุมแรกก็จบด้วยโบกี้เกินไป1อันนี้เรามาอยู่ที่หลุม2พา4 490หลาซึ่งเรียกได้ว่าเป็นพา4ที่ยากมากเกือบที่สุดหลุมหนึ่งของสนามเลยก็ว่าได้ผมไดฟ์ออกไปแล้วอันนี้ก็พุ่งไปอย่างสวยแต่ว่ามันพุ่งไปตรงทรายเลยตอนนั้นผมก็ลุ้นอยู่ว่ามันจะข้ามไม่ข้ามโอเคอันนี้ข้ามไปได้นะครับถ้าทุกคนเห็นต้นไม้เนี่ยมันจะมีเยอะมากแต่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นไงคือในสนามกอล์ฟบาลิเชียเนี่ยรถกอล์ฟทุกคันเนี่ยมันจะมี GPS ติดอยู่ให้ทุกคนเห็นจุดแดงๆเนี่ยคือจุดปัจจุบันของเราเลยว่าเราอยู่ที่ไหนของสนามกอล์ฟแล้วเราก็สามารถกดตามจุดต่างๆได้ว่าจากรถกอล์ฟตอนนั้นน่ะถึงจุดนั้นเนี่ยระยะเท่าไหร่ถือว่าดีมากเลยอันนี้ช็อต2นะเรามาเกือบทะลุทรายบ่อแรกมาตกเวสต์แอเรียแต่ว่ายังโชคดีที่นั่นอยู่ก็มีความหน้าทิ่มนิดนึงเหลือประมาณ170หลาก็ตามสภาพครับท็อปทะลุกรีนไปอยู่ข้างหลังนะครับคือที่นี่เนี่ยมีบ่อทรายทั้งหมด144บ่อใช่144บ่อเพราะฉะนั้นวันนี้คนอาจจะได้เห็นผมอยู่ในทรายเนี่ยเยอะมากนะครับอันนี้ตีช็อต3หมดไปแล้วติดขอบก็ยังอยู่ในทรายต่ออันนี้ขึ้นช็อต4ก็ตีขึ้นไปออนได้อันนี้ก็หวังแต่ว่าจะคอยเซฟโบกี้ได้เพื่อให้ผ่านไป2หลุมเกิน2ก็ยังพอรับได้ผ่านลูกเนียวไปโอ้โหลายดีมากโอเคยังเรียกว่า damage limitation อยู่ผ่านไป2หลุมเกิน2ครับแล้วมาต่อกันที่หลุม3เป็นพา3ประมาณ100
70หลาตามลมนิดนึงอย่างที่บอกนะต้นไม้ที่ทุกคนเห็นในสนามกอล์ฟเลยของวันนี้เนี่ยจะไม่เกี่ยวข้องกับการเล่นเราเลยเพราะว่าต้นไม้พวกนี้จะอยู่ล้อมรอบสนามทั้ง18หลุมเลยด้วยความที่มันเป็นลิงส์คอร์สเนาะภายในสนามเนี่ยจะมีแต่ทรายน้ำเวสต์แอเรียเท่านั้นเลยแล้วก็เนินที่ยากมากอันนี้ผมได้ออกไปนึกว่าดีครับทะลุตกทรายอีกแล้ววันนี้ทุกคนจะเห็นภาพนี้บ่อยเหมือนกันตีช็อต2กันปึ๊บขึ้นไปนึกว่าจะเช็คอยู่ข้างธงแต่ว่าพอมันตามลมแล้วมันไหลเนี่ยมันก็เลยไปนิดนึงประมาณคันธงนิดๆยังมีโอกาสเซฟพาเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเซฟพาได้ไม่ได้อันนี้พาร์ทออกไปเลี้ยวลงหลุมพอดีเป็นพาร์ทแรกของวันดีใจมากอันนี้เห็นลายของเพื่อนร่วมกวนมาก่อนก็เลยโอเคได้หายไป3หลุมเกิน2ครับแล้วหลังจากนั้นเสียงก็กลับมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสามารถกลับไปชมการพากย์ของผมในสนามกอล์ฟเรียลไทม์ได้เลยเหลือมากๆแล้วเหลือครับไม่มีอะไรละไม่ไหนวะวันนี้กูจะอยู่หาเจอหรือเปล่าไปหาแถวเนินอะบนเนินนั้นอะว้าวโอ้คลีนจิตว่ะไม่ได้พัดเลยครับเราอยู่ลิงคอร์สเราต้องพัดพยายามแล้วโอ้ยหักโอ้ยหักเลยลงหัวลงหัวนี่คือลิงส์คอร์สหลังจากที่กรีนมามันก็จะเป็นกรีนสั้นๆแล้วมันก็จะไหลเทลงอย่างนี้เลยจะดูดีๆนะโอ้โหจะพาดูนะครับวันนี้คือจุดพักผ่อนของคนที่จะมาพักหรือสูบบุหรี่สูบบุหรี่คือห้องน้ำที่เขาบอกว่าดีมากยังไม่ได้เข้าเลยนี่ไฟเปิดเองปิดแอร์ด้วยรีบไปเลยผมนั่งอยู่เนี่ยนี่นะโอ้ยเย็นสบายโลชั่นของเกิร์บล็อกยังได้โอเคห้องน้ำเปิดเองเหมือนญี่ปุ่นครับประมาณนี้ฉี่สบายจริงเสียดายไม่ปวดฉี่นี่คือสไตล์ซุ้มของที่นี่นะครับจะเป็นการเรียกรถบักกี้มาก็จะมีการบริการเมนูทุกๆอย่างมีวันที่หลุม5พา4ดอกเล็กซ้าย437หลาผมอยู่ฝั่งฮู้เลยปลอดภัยจัดๆพร้อมไหมคุณยินขาขาดวะเอาจริงเว้ยไม่เป็นไรเบาสวยจัดเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะเฮ้ยหยุดหยุดแล้วตกกินตกน้ำมีน้ำด้วยเหรอมีดูนะพอเด้งมาไหลปึ๊บ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 เทครับเท3ลูกไหลเข้ามาในน้ำหมดเลยทำมาทั้งหมด5หลุมโดนลิงส์คอสแกล้งไปเยอะเลยต้องปรับตัวกับลมต้องปรับตัวกับกรีนที่มันพอมันเทลงเนี่ยมันหักลมทรายลงน้ำลงอะไรไปหมดเลยแต่ต้องปรับตัวไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้กำลังทุลักทุเลอยู่ผ
วังว่าจะดีขึ้นนะไปติดตามชมกันต่อครับเรามาต่อกันที่หลุมหกคาสี่ด็อกเล็กขวา400โอ้ตรงจัดตรงเหมือนท่อเลยหลายดอกนะโอ้โบกี้อย่างเงี้ยแคดดี้โบเนี่ยดีครับใครมาตีที่นี่ถามแคดดี้ทุกช็อตนะได้มาอยู่นี่ธงไม่ได้อยู่นี่นะครับธงอยู่ด้านขวาโอ้ยล้มขวาหน่อยขวาหน่อยตามที่พูดเลยไม่แต่หยุดรอนบนง่ายกว่าเพราะมันพัดเหมือนมีแผ่นดินไหวแล้วมันบุ๋มลงไปดินรวบท้าท้าทายมากเปล่าโอ้โหว้าวหนักพวกนี้อ่ะมาครับเก่งมากโอ้สุดยอดจริงถูกพัดโบกี้ครับหลุม7ครับพา5ด็อกเล็กขวานิดหน่อย470หลาเท่านั้นทวนลมเต็มๆเล่นประมาณเกือบ600หลาเกือบ600หลาเสียผมใจอ้าวจะไปเลยไม่ใจไหมวะใจเกินให้เราพาเราเว้ยพาเราเว้ยมา Let's go หลุม8พา3 200หลาครับโอ้โหนี่ดูกี่หลุมนี้สี่เหลี่ยมแล้วก็มีทรายล้อมรอบ3ฝั่งเมื่อกี้ตีเบนออกซ้ายไปนิดนึงตกซ้ายไงไม่ไงชัวร์เนาะค่ะไปเออ yes เกือบตายกล้องหายเฮ้ยกล้องหายว่ะโอ้เด้งออกไปตรงนี้เลยได้แต่มันฝืนโอกาสสุดท้ายกดน้ำหนักดีโบกี้อีกแล้วดูหลุมนี้ขอบแบบดูขอบมันมากครับสนามนี้เรามาอยู่กันที่หลุม9แล้วครับพาสีสั้นสักที312หลา1ออนได้โอ้งูงูเวสแลนด์โดนลูกอยู่นี่อยู่นี่โหถ่ายไปถึงนู่นออนครับคิดอะไรวะครับไม่โอ้โหเฮ้ยตกใจเมื่อกี้มันเลี้ยวให้ว่ะหาเว้ยอะไรกันวะจบ9หลุมไปแล้วเกินเละเทะเลยสนุกเลยก็โหสนามมันมากเล่นกันแบบไม่เคยเจอสนามแบบนี้มาก่อนในเมืองไทยหายากมากในเมืองไทยไม่มีอ่ะสนามแบบนี้สนุกมากครับท้าทายดีลมแรงแต่ว่ากินแฟร์เวย์ยากคอนดิชันดีหมดเลยก็เดี๋ยวเราไปต่อกันก้าวลมหลังหวังว่าสกอร์จะดีกว่าเดิมนะอันนี้รถซุ้มมีอาหารกินเยอะแยะเลยมีน้ำด้วยน่ารักครับมาก้าวลมนี้เอาใหม่ครับจะมาดูกันว่าแก้ตัวได้ไหมเขาบอกก้าวลมนี้ง่ายกว่าก้าวลมแรก
ป๊ะโอ้โหตาที่เล็งไปหลุมนี้กับหลุมนี้อันเดอร์พาร้านช็อตลงขวาไปซ้ายซ้ายไปไหนอ่ะโอ้ไม่รู้มองไม่เห็นขึ้นเสร็จแล้วก็ลงโอ้โหโดนดันไหลลงไปไหลลงไปไปหน่อยโอ้โหยังมีงานบ้านโอ้ยทวนลมเปล่าอ่ะโอ้ยหลุม11ครับพา4 408หลาลุยสูงอะไรวะ116หลาธงมันปากโหดมากเลยโอ้โหลมขวาไปซ้ายโอ้โหพัดตรงนู้น3พัดไหมทุกคนดูลายนะครับมาออนผิดนี่ชีวิตเปลี่ยนมันโค้งลงไปอย่างนี้เดี๋ยวผมอาจจะต้องพัดวางตัวไปก่อนด้านซ้ายเดี๋ยวดูนะเบาไม่ได้เลยถ้าเบานี้ตกเศร้าเลยนะโอ้ยรอดไปแล้วโอเคโอเคยังอยู่ร้อนบนเฮ้ยเลี้ยวดิไม่เลี้ยวอ่ะเศร้าอ่ะตรงเลยโบกี้อีกแล้วเล็งแหละตรงๆเลยอ่ะตกน้ำดิครับเฮ้ยข้ามเหรอวะข้ามค่ะพาร์ทีช็อต2เหลืออีก190หลาแคดดี้บอกให้ตี220ทัวร์ลมสุดๆถึงไหมเนี่ยเหล็ก4ครับไปโอ้ยขวาหน่อยไปไหนอ่ะโอ้ต้องบอกว่าลมแรงมากโอ้คอนดิชันสนามแบบมันดีมากอ่ะท้าทายสุดๆใครไม่เคยตีแนะนำนะโอ้โหตีกันมันเลยอ่ะทุกอย่างเปลี่ยนหมดเผื่อ3เหล็กเล็งขวาสุดๆเล็งซ้ายสุดๆสนุกมากครับจะตัดไม่ให้เนินเข้ามาเกี่ยวหวังว่าจะลอยไปใกล้ๆธงเลยไม่งั้นกะยากเชื่อไหมอ่ะฟึบโอ้ยโอ้ยชอบเข้าประตูข้างใช่ไหมพีทพาครับสุดยอดจะมีวันที่หลุม13ครับพา4 290หลาตี1ออนได้เดี๋ยวมาดูกันว่าช็อต2จะอ่อนไหมถ้าโดนคนดูผมขอโทษนะครับเอ้ยสัตว์ยังไม่อ่อนครับเดี๋ยวฟึบหยุดโอเคโอ้ยเกือบชนลูกพาครับโอเคอ้าวต้องหายหายอยู่ดีๆฝนก็ตกลงมานะครับอาจจะเบอร์ดี้ก็ได้อาจจะเป็นสัญญาณทางลงปะขอโทษแรงไปแรงไปแรงไป
มาก่อนมาก่อนครับขอจบนะครับโหไม่มาแล้วอย่างเงี้ยพาครับ yes มาอยู่ที่หลุม15พา4 355หลาครับแล้วเมื่อกี้ฝนเพิ่งตกไปนะตอนนี้อากาศดีเลยร้อย36หลาโหระเบิดซ้ายสวยมากเลยสวยครับ67หลาจะเล่นโลเฟดโลคัตเฟดพันช52เฮ้ยโด่งจังอ่ะโด่งจังซ้ายโอ้เบาอีกแล้วพาเอ้ยโบกี้ลม16แล้วครับพา380หลาทวนลมไม่ต้องหรอกโอ้โหไม่เมื่อกี้โดนไม่ดีอันนี้คือเดี๋ยวจะมีขวาไปซ้ายขวาก่อนนะแล้วเสร็จแล้วก็เป็นซ้ายครับโหไม่หยุดเลยวะโอ้โหแรงเกินโบกี้เด็ก2หลุมหลุม17ครับพา5 600หลาดอกเล็กขวาขวางๆดีนะวางวันทวนลมไหนเนี่ยเว้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยฟัวฟัวฟัวอะไรอ่ะตัด3เหลือ240หลาคนลมขัดเข้าไปขัดอยู่โอเคครับวางตัวถึงไหมโอเคอีกอย่างหนึ่งของ Links Course คือกรีนจะใหญ่เบอร์เริ่มเทิมดูอันนี้คือกรีนทั้งหมดจากหน้าไปหลังนี่มีบางหลุม50หลาได้โอ้โหให้มันดูตื่นเต้นหน่อยไงวิโรโกพาอยู่วันที่หลุม18แล้วครับพีทวันนี้อันดีมากครับขอบคุณมากพีทที่วันนี้พามาก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสมาแก้แค้นใหม่ในสนามนี้วันนี้อาจสกอร์อาจจะไม่ดีแต่ว่าท้าทายถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เขาเรียกว่าหาไม่ได้อะเนี่ยก็ยังไงขอบคุณที่ติดตามชมเดี๋ยวเราจะมาตีหลุมสุดท้ายกันจะดูว่าวันนี้เราจะจบได้ดีไม่ดีหลุมสุดท้ายพา4 468หลา468หลาเลยวะไกลจังวะโอ้ตีจนพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ตกดินพระอาทิตย์สวยงามหน้ามืดนิดนึงอะหมายถึงแบบปิดฉากด้วยเบอร์ดี้ให้ดูโอ้โหสวยครับท็อปได้พัดเบอร์ดี้หลุมสุดท้ายวันนี้พัดเบอร์ดี้อยู่ไม่กี่หลุมถ้าลูกนี้ลงเบอร์ดี้ขอ100ไลค์ถ้าคนยังดูถึงตอนนี้นะถ้าไม่ลงขอ50อย่าไล่เลยครับพาสั้นขนาดนี้เฮ้ยพาแล้วขอบคุณครับจบไปแล้ววันนี้ที่สนามแบลลิเชียพาทุกคนดูหวังว่าทุกคนจะได้เห็นอย่างน้อยว่าแบบสนามมันมีอะไรบ้างสภาพสนามมันยูนิคถ้าเทียบกับแบบสนามอื่นๆในประเทศนะเนาะก็วันนี้ส่วนตัวผมมีความสุขมากในการได้มาตีที่เนี่ยมันท้าทายมากแบบโหไม่เคยเจอลมแรงแบบนี้ไม่เคยเจอแบบตกกรีน
แล้วมันไหลตกน้ำตกทรายแต่ว่าแบบเอ็นจอยมากแม้ว่าสกอร์จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะไม่เป็นไรครั้งหน้าผมจะมาแก้ตัวอีกยังไงวันนี้ขอขอบคุณสนามกอล์ฟแบลลี่เชียขอบคุณพีทนะที่พามาตีวันนี้เดี๋ยวสนามหน้าผมจะพาใครไปดูที่ไหนอีกก็จะหาสนามแบบดีๆมาให้เรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมประสิทธิ์ตีกอล์ฟอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะว่าชอบอะไรบ้างหรือเดี๋ยวพบกันในเอพิโซดหน้าวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายขอบคุณครับนี่